ุณพ่อคนใหม่จอร์ดทัปปนัสเปิดตัวน้องพีเจลูกชายวัย1เดือนดาราหนุ่มจอร์ดทัปปนัสดีใจสุดขีดเปิดโฉมหน้าน้องพีเจลูกชายวัย1เดือนครึ่งโต้ข่าวซุกลูกลั่นแค่อยากใช้ชีวิตกับภรรยาแบบเงียบๆนักแสดงหนุ่มจอร์ดทัปปนัสสัตยานุรักษ์เลือกวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมประกาศเป็นคุณพ่อป้ายแดงพร้อมเผยโฉมหน้าน้องพีเจหรือดอชอศิรวิทย์สัตยานุรักษ์ลูกชายวัย1เดือนครึ่งโต้ข่าวซุกลูกเผยเหตุก่อนหน้าไม่โพสต์ไอจีเพราะอยากอยู่กันแบบเงียบๆกดติดตามรายข่าวสด Official Account ได้ที่นี่โดยจอร์ดเผยว่าตั้งใจจะมีอยู่แล้วไม่ได้ปกปิดหรือซุกไว้ตามที่ถูกมองกันหลังจากที่ภรรยาได้คลอดลูกชายน้องพีเจเรียกว่าผมเป็นพ่อแล้วเพิ่งดีใจสุดขีดไปเมื่อไม่นานมานี้เลยครับตอนนี้น้องได้1เดือนครึ่งน้ำหนักตัวประมาณ 3.4 กิโลกรัมชื่อน้องพีเจเด็กชายศิรวิทย์สัตยานุรักษ์ครับผมมีความสุขที่ได้มีลูกส่วนตัวไม่ได้โพสต์ไอจีและส่วนตัวภรรยาก็อยากอยู่แบบเงียบๆไม่ได้อยากเป็นข่าวอะไรด้วยปกติเขาทำงานอยู่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ให้เขากลับไปอยู่ที่เชียงใหม่ออกมาเลี้ยงลูกก่อนเลยไม่ต้องทำงานหลังจากลูกเริ่มโตแล้วว่ากันใหม่และยังมีปู่ย่าตายายช่วยดูแลน้องกันที่เชียงใหม่บ้านเกิดผมแฟนผมก็เป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วผมก็ลุยทำงานหาเงินกันต่อแต่เพิ่งกลับจากเชียงใหม่ไปช่วยภรรยาเลี้ยงลูกไม่ได้จ้างใครมาช่วยเลยส่วนที่มีข่าวซุกลูกจริงๆคือตั้งใจมีอยู่แล้วครับภรรยาก็คบมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่10กว่าปีแล้วและผมก็แต่งงานมาตั้งแต่ปี2559แล้วด้วยว่าก็ไม่ได้มีใครถามด้วยครับและสำหรับน้องพีเจคือตั้งใจแล้วว่าปีนี้อยากมีลูกแล้วด้วยอายุของเราก็30ต้นแฟนผมก็ไล่เลี่ยกันเลยปล่อยเลยปรากฏว่าก็ติดเลยเช่นกันถือเป็นความโชคดีคิดว่ามันถึงเวลาที่จะมีลูกแล้วแล้วก็ติดเลยด้านพัฒนาการน้องพีเจตอนนี้ก็ดีมีงอแงบ้างเล็กน้อยช่วงตอนท้องภรรยาเขาไม่ได้แพ้อะไรเลยน้องก็ทานนมคุณแม่ได้ปกติตอนนี้กินเก่งมากเสื้อผ้าเริ่มคับแล้วการแบ่งเวลาเลี้ยงลูกทางผมก็คุยกับทางผู้จัดการถ้าว่างจะกลับบ้านเลยค่าเครื่องบินยอมจ่ายขอให้ได้อยู่กับลูกมันเป็นความสุขอีกแบบที่ได้เป็นพ่อคนว่างติดกันสัก3วันผมจะบินไปเลยส่วนชื่อน้องพีเจมาจากชื่อผมคือจอร์ดและภรรยาชื่อปอนำมารวมกันเลยออกมาเป็นพีเจครับเรียกว่าตอนนี้ชีวิตการเป็นพ่อคุณก็เปลี่ยนไปเยอะมากการใช้เงินหรือการไปเที่ยวแฮงเอาท์ก็ลดไปเลยเก็บเงินไว้ให้ลูกคิดถึงเขามากขึ้นและพอมีลูกแล้วคาดหวังอยากให้เขาเป็นคนดีก็ต้องคิดเยอะๆเอาจริงๆตอนนี้คือหลงหนักมากเวลาไปหาเขาแล้วตอนจะกลับมาทำงานนี่น้ำตาซึมเลยซึ่งมีหลายคนถามว่าจะมีอีกคนไหมด้วยเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยและอยากเลี้ยงเขาให้ดีก่อนอนาคตค่อยว่ากันผมอายุ33ปีแล้วภรรยาไล่เลี่ยกันถ้ามีคนไม่เกินอีก5ปีเพราะต้องดูความแข็งแรงของลูกด้วยแต่ยังไม่ปิดอู่ส่วนตอนนี้ก็หาดูผมได้ตามทีวีเลยครับ7วันติดมีทุกช่องพอเราเป็นฟรีแลนซ์งานที่เข้ามาไม่เคยปฏิเสธรับหมดคือผมไม่ดังมากแต่ไม่ว่างครับหัวเราะแต่ยังพอมีเวลาพักผ่อนอยู่บ้างถ้าโหลดติดจะเพลียยิ่งทำงานในวงการบันเทิงต้องนำสิ่งดีๆให้ผู้ชมก็ต้องเฟรชตลอดละครก็ทั้งถ่ายทำอยู่และที่กำลังออกอากาศและมีพิธีกรบันเทิงด้วยฝากติดตามผลงานพ่อลูกอ่อนด้วยครับคุณพ่อป้ายแดงกล่าว